้านผีนะคะสวัสดีค่ะใครมาแล้วฝากกด99หน่อยนะคะ We are สวัสดีจ้ะใครมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะมาค่ะมาเรียนกับภาษาอังกฤษกับครูเลดี้เก๋แล้วก็น้องสมตุ๋ยนะคะสวัสดีค่ะว่าที่ครูผู้ช่วยทุกๆคนสวัสดีค่ะว่าที่ครูผู้ช่วยทุกคนเลิศใครมาแล้วนะคะฝากแท็กเพื่อนสวัสดีนะคะคำขอของก้อนหินนะคะหลิวหลิวสวัสดีจ้าชุติมาสวัสดีนะคะวีอาร์เร่สวัสดีค่ะใครมาแล้วฝากพิมพ์ชื่อเล่นนะคะแล้วก็ตามด้วยสนามสอบค่ะเช่นสมตุ๋ยออมใบประกอบวิชาชีพนะคะบุญยืนนะคะครูบุญยืนสพฐรอบ66สวัสดีจ้ามอมินมอมินโผล่ทุกที่เลยนะลูกเดี๋ยวมอมินเจอกัน 3 ทุ่มมอมินสบายดีนะลูกนะเจมส์ NW สวัสดีค่ะสายฝนสวัสดีค่ะลิวลิวสวัสดีค่ะพิมพ์ชื่อเล่นตามด้วยสนามสอบครุ่นพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเลิศหัวจะโตมากแม่อ่ะเร็วคุณครูมาเร็วมินสพฐนะคะ66สวัสดีค่ะเนี่ยอ่ะลูกเป็ดขี้เหล่สวัสดีจ้าอ่ะมาเลยนะคะมาเรียนกันจวดจ้าดฟาดบึ้มค่ะนะคะมาค่ะคุณครูมุสลีมาหวัดดีค่ะลูกเป็ดหวัดดีนะคะอะใครพิมพ์ชื่อใครกดแชร์ขอให้สอบติดเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะฟีระดาหวัดดีจ้ามาเลยแม่แปะกดไลค์กดแชร์มาเรียนกันค่ะอันนี้เป็นแนวข้อสอบนะคะภาคก่อนนะคะทุกสนามสอบไม่ว่าจะเป็นกทม. อปท. อาชีวะนะคะหรือท้องถิ่นนะคะสปท.ใบประกอบวิชาชีพค่ะแนวบุพภาสวัสดีค่ะอุ๊ยขอบคุณมากเลยค่ะนะสบายดีแต่กายแต่หัวใจไม่สบายโดนที่บ้านกดดันไม่ใช่เรื่องแฟนนะไม่เป็นไรมินลูกนะคะก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีนะมินนะสู้ๆเป็นกำลังใจหลิวสอบใบประกอบที่โคราชนะหลิวเคยเรียนครูเก๋เมื่อวานนี้ปะเนี่ยเป็นเด็กราชภัฏโคราชหรือเปล่า นะคะทักงับสวัสดีค่ะไดอาน่าทักงับสวัสดีจ้าหลิวหลิวสวัสดีจ้าคุณครูขาฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเรามาจวดกันแม่นะสวัสดีลูกเป็ดขี้เร่สวัสดีค่ะสบายดีนะคะจวดค่ะนะนุริมอะไรวะเนี่ยนุรินมุนิมินีสวัสดีค่ะอะไรกดแชร์แล้วสวัสดีคุณครูสวยและรวยความรู้สวัสดีค่ะนะคะคุณครูวีรรัตน์นะคะสวัสดีขอบพระคุณค่ะ Lovely Day สวัสดีค่ะใครกดแชร์แล้วฝากกด99หน่อยใครกดแชร์ขอให้สอบติดเลยนะคะสาธุเด้อกราบขอบพระคุณค่ะขอเสียงคนอ่านหนังสือยังไม่จบหน่อยค่ะรัวหัวเราะมาเลยแม่นะคะวิชัยคงทองรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวสอนจ้าให้มากันเยอะๆกว่านี้นิดนึงเนาะจะได้ทีเดียวนะคุณครูคงทองใจยิ่งใจนิดๆนะนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะเด่นนภาสวัสดีค่ะครูเก๋คุณครูน้ำสวัสดีค่ะวรีรัตน์สวัสดีค่ะนะนะคะโอเคเริ่มเลยเนาะโอเคใครพร้อมแล้วฝากกดหนึ่งหน่อยจ้าใครพร้อมแล้วกด1มาหน่อย R E สอโต๊ะอะไรวะเนี่ยโต๊ะดูกองสวัสดีค่ะอะใครพร้อมแล้วกด1เลยจ้ะ1ถึง20คนเริ่มเรียนเลยณัฐมนต์สวัสดีค่ะจุ๊บแจงสวัสดีค่ะจุ๊บแจงสวัสดีค่ะอะใครพร้อมแล้วกด1มาเลยแม่กด1ขอให้นัมเบอร์1นะน้องนะจวดจ้ะ
ลิศโอเคนะรัตนพรปังมากเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวรีรัตน์สวัสดีจ้ะตัวนี้เป็นสิ่งที่เจอบ่อยมาก passive voice นะคะ passive voice คืออะไรติวค่ะบุภาวันนี้ก็ติวจ้ะวันนี้ก็ติวของครูเก๋3ทุ่มเนาะแล้ววันนี้ดิจะให้เอกสารแหกโค้งของกลุ่มครูเก๋นะในกลุ่ม Open Chat นะเดี๋ยวเก๋ส่งให้จ้ะเลิศดีงามมากค่ะจวด Passive Voice เนี่ยเป็นตัวที่เจอบ่อยมากๆเลยนะคะใครบอกครูเก๋ได้สิ่งแรกเลยที่เราจะรู้ว่าถูกกระทำจะต้องมี verb to be บวก verb ช่องอะไรใครตอบได้พิมพ์มาเลยจ้ะสวัสดีพัทรกรสวัสดีจ้าอันนี้ลูกศิษย์ในคอร์สครูเก๋นี่ถูกกระทำอันดับแรกเลยต้องมี B บวก verb ช่องเก่งมากค่ะช่องที่3 B บวก verb ช่อง3ถูกกระทำเนี่ยและต้องมีอะไรส่วนใหญ่จะมีคำว่า by แปลว่าโดยอันนี้คือ keyword นะคะเนี่ยเก่งมากบุปผาลูกดู tense ค่ะ tense ในที่นี้หมายความว่าถ้าเป็นเรื่องราวในปัจจุบันก็ต้องเป็น verb to be ที่เป็น verb 1ก็คือ is am are แต่ถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตก็ต้องเปลี่ยนจาก is am are เป็นอะไรใครบอกได้เร็ว was กับเก่งมากก็ต้องเป็น was กับ were ค่ะและตามด้วย verb ช่องที่3จำไว้เลยนะคะอันดับแรก1นะ B บวก verb ช่อง3ส่วนใหญ่จะมี by เช่นกูเก๋ is kissed by หมอปลากูเก๋ถูกจูบโดยหมอปลาเห็นไหมคะมี verb to be บวก verb 3โดยใครหมอปลานั่นเองเลิศออกเก่งมากจ้ะจุ๊บแจงเก่งมากบุปผาเก่งมากอ่ะเราไปเริ่มทำข้อสอบกันเลยเนี่ยข้อแรกค่ะข้อแรกค่ะเริ่มค่ะสรุปนะคะเช่น B เป็นปัจจุบันก็ is am are บวก verb อันนี้เนี่ยถ้าเป็นอันนี้นะคะต้องเป็นอะไรคะอันนี้เป็นแบบ present แต่ถ้าเป็นอดีตก็เป็น was กับ were เนี่ยถ้าเป็น perfect ก็เป็น have บวก been เป็น verb 3นั่นเองก็คือเราต้องแปลความหมายว่าเฮ้ยถ้าถูกกระทำต้องมี B บวก verb 3และมีน้อง by ค่ะเริ่มโอเคคีย์เวิร์ดมีน้องบายหวัดดีแล้ว1มีคำว่า yet รู้เลยว่าเป็น present perfect ใครบอกได้ต้องเป็น present perfect จดเลยค่ะ present perfect คืออะไรคะเพิ่งจะจบยังไม่จบประสบการณ์เพิ่งจะจบยังไม่จบประสบการณ์นะครับ present perfect เพราะมีคำว่า yet since for already just yetต้องมี verb to have บวก been บวก verb 3ค่ะอ่ะต้องมี verb to have บวก been บวก verb 3ค่ะที่รักคะ by ต้องมี be บวก verb 3อ่ะตอบข้ออะไรพิมพ์1ตอบจวดเลยจ้ะพิมพ์มาเลยจ้าพัชรณัฐเก่งมากแม่บุปผาปังไม่ไหวมี1 by ถูกกระทำแน่นอนต้องมี be บวก verb 3 2 yet ต้องเป็น present perfect ค่ะถูกต้องมิน has not examined แปลว่าตรวจสอบค่ะแสดงว่าตัวนี้เนี่ยเป็น present perfect แบบ passive มั้ยไม่เพราะไม่มี been ค่ะไม่มี verb be ตัดออก is not เป็น verb to be เป็น present simple ตัดไม่ตัดตัดแล้ว2was not เป็น verb 2เป็นเรื่องราวในอดีตตัดไม่ตัดตัดแล้ว3คำตอบที่ออกตอบจ้วนเลยแม่ไม่ใบนะคะ A B C D จ้วนค่ะไปเก่งมากค่ะคำตอบที่ออกตอบไปเลยจ้วนมี B has not beenThe report has not been examined by the committee yet. แปลว่ารายงานยังไม่ได้ถูกมี verb to be และบวก verb 3ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบโดย committee. Committee แปลว่าคณะกรรมการจดลงไปค่ะคณะกรรมการ
เย็ดแปลว่ายังค่ะเย็ดมี2ความหมายแปลว่าเย็ดเลยนะเย็ดยังเย็ดแต่ในบริบทนี้แปลว่ายังรายงานเนี้ยยังไม่ถูกอะไรคะตรวจสอบโดยคณะกรรมการเลยตอบข้อ B จวดใครตอบถูกรัวหัวใจเลยจ้าเลิศปังมากบุปผาปังไม่ไหวไปต่อค่ะเขาบอกว่า the old house อันดับแรกดูก่อนคำว่า build ตัวพวกนี้แปลว่าสร้างอันดับแรกเรารู้เลยแสดงว่าบ้านเก่านี้สร้างเองหรือถูกสร้างสร้างเองกด1ถูกสร้างกด2ค่ะถ้าบ้านสร้างเองคือบ้านผีนะคะแสดงว่าบ้านนี้มันถูกสร้างหัวใจสำคัญของการถูกกระทำต้องมี verb to อะไรคะ verb to be บวก verb ช่อง3อ่ะเรารู้แล้วต้องมี be บวก verb 3สิ่งสำคัญคือตัวบอกเวลาคือ year 1949 1949คือจบไปแล้วค่ะถ้าจบไปแล้วก็ต้องเป็นอดีตค่ะใน verb to be ตัวนี้เราจะใช้ is am are ได้ปะไม่ได้เราต้องเปลี่ยนจาก is am are เป็นอะไร was were ตอบจวดเลยค่ะพิมพ์2ตอบมาเลยว่าตอบข้ออะไรเริ่มค่ะมาแล้วบุปผามาแล้วแม่แม่พัชริยาสวัสดีค่ะสนธิยาสวัสดีนะคะคุณครูขาสวัสดีค่ะอันดับแรกตัดชีละช้อย build เป็น verb 2มี verb to be ไหมคะไม่มีตัดไม่ตัดตัดแล้ว1หลักการตัดช้อยนะคะ oh, no. is built is เป็น verb to be build เป็น verb 3แต่ผิดตรง in the year 1949เป็นเรื่องราวในอดีตแสดงว่า is ตัวนี้ผิดค่ะ oh, no. will be will เป็นเรื่องราวที่เป็น futureอันนี้อ่าน future นะคะบางคนอ่าน future โอ้โหอีนี่น่ากลัวตีให้นมเบี้ยวเลย future ไม่ได้ future future simple tense เป็นเรื่องราวในอนาคตเก่งมากค่ะ will build แสดงว่าจะสร้างเองเป็นบ้านเก่าผีเช่นเดียวกันตอบ A จวดใครตอบถูกรัวหัวใจจ้าสุนันชัยสวัสดีค่ะพิมพ์วรีสวัสดีค่ะสุรกิจสวัสดีนะคะคุณครูขา that old houseทำไมคะ that old house was built was เป็น verb to be ค่ะที่เป็นอดีต built เป็น verb 3มาจากคำว่า build build built build built built sorry ตัว T นะคะแปลว่าสร้างค่ะบ้านเก่าเนี้ยมันถูกสร้างในปี1949ใครเข้าใจฝากกด99ค่ะจวดจาดฟาดบึ้มเห็นไหมไม่ยากเลยหลักการเนี่ยคือในเรื่องแกรมม่าต้องบอกเลยในไม่ว่าจะเป็นใบประกอบวิชาชีพหรือข้อสอบสนามสอบชุดสนามสอบเนี่ยครูเกศสังเกตนะเรื่องนี้เจอบ่อยก็คือจะมีแบบปีนึงมี1ข้อทำไมเราต้องเรียนแกรมม่าให้เป๊ะเพราะว่าคือเมื่อมันไม่ได้แค่เรื่องสอบอย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นในเรื่องของการแปลพอเราอยู่ในเรื่องของ reading เงี้ยเราจะได้รู้อ๋อเรื่องราวนี้มันจบไปแล้วหรือต่อเนื่องคุณครูอย่าทิ้งภาษาเลยนะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญมากคุณครูต้องสอบไม่ว่าจะเป็นทุกสนามสอบภาคกอแล้วเมื่อครูบรรจุไปเนี่ยก็ต้องไปสอบ CEFR ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัววัดวิทยาฐานะด้วยเหมือนกัน CEFR มี A1 ถึง C2 เราต้องสอบด้วยนะดังนั้นภาษาคือภาษีที่ตึกตัวเราไปวันนี้ใครมาเรียนสาธุ99ขอให้สอบติดจ้าใครกด99ขอให้ปังแม่จวดขอเสียงคนยังเคลียร์งานโรงเรียนไม่เสร็จกดหัวเราะหน่อยจ้ะขอเสียงคนอ่านหนังสืออ่านหนังสือหน้าแรกก็ทำไมครับป๊อกหลับรัวหัวใจหน่อยแม่อ่านทั้งวันจำได้แต่หน้าปกบางคนจำได้แต่หน้าเธอเลิศสู้ๆนะคะครูขาเป็นกำลังใจให้ว่าที่ข้าราชการทุกๆคนเลยค่ะจวดไปค่ะนะคะเลิศ English ภาษาอังกฤษค่ะจุด in many countries all over the world นะคะภาษาอังกฤษเขียนก่อนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษพูดเองหรือถูกพูดพูดเองกด1ถูกพูดกด2ค่ะจวดค่ะไปค่ะเก่งมากค่ะมันถูกพูดค่ะเพราะมันไม่ใช่คนแสดงว่าหัวใจสำคัญ What to be บวก verb ช่อง3ถูกกระทำอถูกกระทำ English in many countries พูดถูกพูดในหลายๆประเทศ all over the world ทั่วโลกเลย speak ตัดไม่ตัดตัดแล้ว1เพราะเป็น verb 1ไม่มี verb to be ค่ะ oh, no. ข้อ2ตัดไม่ตัดเก่งมากค่ะตัดออกค่ะ oh, no. พอ spoke เป็น verb ช่อง2แสดงว่าพูดเองเหลือ4กับ d จวดจาดฟาดบึ้มพิมพ์มาเลยค่ะใครพิมพ์มาขอให้ทักแชทใครไปเขาก็ตอบเราปีนี้สมหวังได้กู้สหกรณ์นะคะแต่งผู้บ่าวผู้สาวเด้อไปฮะพี่ๆตอบกันมาเลยครับไม่ต้องกลัวผิดครับผิดเป็นครูนะคะผิดมากๆเป็นเมียผอ.ครับคำตอบที่ออกภาชนะทรงกลมแน่นอนมี B บวกเวิร์ฟ3ตามสูตรตอบ C จวดค่ะไรตอบถูกรัวหัวใจแม่เนี่ย is speaking แสดงว่าภาษาอังกฤษกำลังพูดตัวเองค่ะ English is spoken in many countries all over the world เก่งมากค่ะจวดสุดไปต่อข้อ4นะคะคันอะตัวนี้เนี่ยข้อสอบเรื่องนี้คือเรื่องคอมอะไรคะ1communication 2 communication 2 comparative 3 com อุกะ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 ตอบค่ะ1 2หรือ3ตอบมาเลยค่ะลูกมินปิโอขอบรรจุแทนได้ไหมครับแม่ไม่ขอทักใครแล้วตอบบรรจุก่อนนะลูกนะบรรจุราชการนะลูกอย่าบรรจุโรงนะอีนี่ comparative เก่งมากจุ๊บแจมปังไม่ไหวการเปรียบเทียบขั้นกว่าถูกต้องลูกนะคะแสดงว่าหลักการง่ายๆตัวนี้ออกบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นสอบพนักงานราชการไม่ว่าจะเป็นสอบกพ.ต้องมีสปท.ล่าสุดก็มีภาษาอังกฤษนะคะจำไว้เลยเออแดนมอแดนพูดตามก่อนค่ะเออแดนมอแดนเออพยางค์ต้องสั้นเช่นครูเก๋เตี้ยก็เป็น short อะไรคะ shorter ครูเก๋เตี้ยแต่ทำให้เพลียได้เห็นไหมคะ wow. ถึงไม่สวยแต่ไม่ว่างพอรับจ้างเกี่ยวข้าวพามพามคุณครูขาแกล้งแกล้งหัวเราะให้หน่อยได้ไหมคะ เราเป็นครูเราก็ต้องการเด็กๆมีส่วนร่วมเนาะที่จริงแล้วเนี่ยเด็กเก่งเราก็ต้องการแต่เราชอบเด็กมีส่วนร่วม more ต้องเป็นพยางค์ยาวๆค่ะเช่น beautiful คุณครูสวยอย่างเงี้ยก็เป็น more beautiful เราคงไม่พูดหรอกค่ะ beautiful 3พยางค์เราคงไม่พูดนะคะ beautiful เอออีนี่แกมาฮีบรูเออแดนมอแดนเออสั้นมอยาวหรือครู lady เก๋ is taller than electricity pole ครูเก๋สูงกว่าอะไรคะเสาไฟฟ้าครูเก๋ขายาวแขนยาวปากเล็กๆเห็นไหมลูกเป็นผลของการตีพ่อตีแม่แต่ the ต้องขั้นสูงสุด the sh เช่นพยางค์สั้นๆ the tall อะไรคะ tallest เห็นไหม the short อะไร shortest the most พยางค์ยาวๆเช่น most beautiful girl จำก่อนค่ะเออสั้นมอยาวขั้นกว่าขั้นสูงสุดต้องมีน้อง the ต้องมีน้อง the ใครจำได้แล้วฝากกด99ลงสูตรเลยจ้ะจวดจาดฟาดบึ้มจำไม่ได้ก่อนนะคะขั้นกว่าพยางค์สั้นเออสั้นมอยาวแต่ถ้ามีขั้นสูงสุดต้องเป็น the ss the most ผมเอาทริคการสอนแม่ไปสอนนักเรียนเด็กคำจะหมดลมก่อนแล้วครับดีลูกเอาไว้ใช้เด็กเนี่ยบางทีภาษามันจะต้องแบบให้มันสนุกนะครับมันจะได้แบบอุ๊ยสนุกจังเลยอย่างเงี้ยนะคะอย่างน้อยมันก็แบบเป็นการเสริมแรงเด็กให้อยากเรียนเนอไปครับว้ายเขาบอกว่าล่ะ whose job งานของใครงานของใครเป็นการเปรียบเทียบละที่จุด dangerous
แปลว่าเป็น adjective แปลว่าอันตรายอันตรายอันตรายจุดๆอะไรอะระหว่าง policeman ตำรวจข้อสอบสปท.ล่าสุดออกแสดงคำว่า cop ถูกไหมคะตำรวจมาจากอะไรคะหมวกถูกไหมหมวกตำรวจมีอะไรคะแม่มีดาวค่ะดาวทำดาวตัวนี้ทำมาจาก copper ทำมาจากทองแดงเลยเรียกว่า copper copper copแปลว่าอะไรนั่นเองตำรวจค่ะจุดๆระหว่างตำรวจกับ fireman นั้นนักดับเพลิงใครอันตรายกว่ากันแสดงว่าบอกขั้นกว่าและสังเกต dangerous มี3พยางค์เออสั้นมอยาวตอบจ้วนเลยค่ะพิมพ์4ตอบเลยใครเพิ่งมาดูครูเลดี้เก๋ครั้งแรกฝากกด1หน่อยได้ไหมคะคุณครูขาสวัสดีนะคะครูเก๋ชื่อสั้นๆว่าครูเลดี้เก๋ๆสุดสวยสุดเซ็กซี่ฝากติดตามรายการด้วยนะคุณครูช่อง4นะคะรายการห้องเรียนติวเข้มทุกวันพฤหัสทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งค่ะฝากติดตามด้วยนะขอบพระคุณค่ะเจอครูเก๋ในรายการเอาค้อนทุบแม่งเลยต้มขอบคุณค่ะ wow. ดังนั้นขั้นกว่า as ขั้นเท่ากันตัดไม่ตัดตัดแล้ว1 oh no so ขั้นเท่ากันตัดแล้ว2 oh no มอขั้นกว่าตอบจ้วตอบซีใครตอบถูกรัวหัวใจค่ะแต่ most ต้องเป็นขั้นสูงสุดค่ะเช่น you are the most beautiful girl คุณเก๋สวยที่สุดใน3 world 3โลกมีโลกอะไรมั้ยคะเอดความดันแล้วก็หนองใน คุณครูเพิ่งมาดูเนาะคุณครูขาฝากติดตามในนี้ด้วยนะคะเอาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเก๋ขอเปิดให้ก่อนนี่ค่ะคุณครูเป็นกลุ่มสรุปภาษาอังกฤษฟรีเนาะฝากติดตาม Facebook ครูเก๋ด้วยนะคะคุณครูขา Facebook อันนี้จะสรุปภาษาอังกฤษทุกๆวันคุณครูหยิบมือถือแล้วเข้าไป follow เลยสุวคนอินปองนะคะอันนี้นะที่เก๋ส่งไปเป็นกลุ่มติวฟรีนะคะคุณครูและใครที่อยากจะมาเรียนคอร์สติวยาวกับนะคะยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะคะช่วง30นะคะเดือนนี้จนถึงวันที่3ครูเก๋จะไปวันที่3นะคะใครอยากเฮ้ยมาติวกันสดๆมาได้เลยที่101นะคะคอร์สรับรองผลเนอะไปค่ะข้อ5ค่ะ Doesn't Tom look a little bit แกทอมเขาดูไม่แบบ a little bit มีคำว่าแดนก็อยู่ในสูตรเออแดนมอแดนเราต้องมาพิจารณาแล้วว่าตัวด้านหน้าเป็นสั้นหรือยาวดูค่ะ unhappier unhappy unhappily หรือ more unhappy เนี่ยเราต้องดูแล้วอุ๊ยกะตื่นเช้ามาเปิดฟีดเจอข้อสอบครูเก๋ทุกเช้าเลยค่ะเลิศบุพภาตอบด้วยนะลูกเนอ มีสรุปภาษาอังกฤษทุกวัน 7:00 นฉันตื่นมาโพสต์แล้วค่ะฉันตื่นเช้ามากค่ะนกที่ตื่นเช้าคือนกที่นอนแล้วค่ะนอนแล้วค่ะตอนนี้อายุเริ่มมากขึ้นเราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ข้อ5ปราบเซียนกูเก๋ขอไม่แปลตอบเลยค่ะจวดนี้ปราบเซียนนะสาวจุ๊บแจงน่ารักมากลูกติดตามด้วยเจ๊ตัวนี้ยกเว้นว่าแกเคยได้ยินคำว่า happier ป่ะ happy เราไม่ใช่ว่า more happy คือฉันมีความสุขกว่าก็คือ happier 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 อันนี้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er happier ดังนั้น unhappy ตัวนี้ต้องเป็น Tom look a little bit unhappier than he did last weekเฮ้ยทอมเขาดูแบบไม่มีความสุขมากกว่าเดิมกับมากกว่าครั้งอาทิตย์ที่แล้วเลยแก unhappy ไม่ได้เพราะขั้นกว่าต้องมีกับแดนอันนี้ยังไม่ผันตัดออก happily ยังไม่มีไม่มีมอตัดออกมอ unhappy ไม่ได้ค่ะเพราะตัวนี้ต้องเปลี่ยน y เป็น i และเติม er ตอบ a จ้วดจ้ะว้าไม่มีใครถูกเลยไม่เป็นไรค่ะอ่ะจูบหนึ่งทีชื่นใจไหมคะบางคนอ้วกออกมาแล้วตัวนี้ยกเว้นเนาะเพราะว่ามันมีมาจากคำว่า happy ขั้นกว่าของ happy คือ
happier เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er happierนะคะอันนี้ต้องตัวยกเว้นค่ะดังนั้นเติมอันแปลว่าไม่เช่นครูเก๋บอกว่าคุณครูเป็นมนุษย์ครูเลดี้เก๋เป็นอะมนุษย์ครูเก๋ไม่ใช่คนครูเก๋เป็นนางฟ้าเป็นเห็ดไงคะเห็ดนางฟ้าจริงๆหนูอยู่ในกลุ่มด้วยแต่ใช้อีเฟซจำได้จุ๊บแจงครูเก๋ก็จำชื่อหนูได้ลูกจุ๊บแจงจำทำไมจะจำไม่ได้ล่ะอยู่กลุ่มครูเก๋ VIP คอร์สจำได้โดนแกงแล้ว1นะคะบุพภาบอกชื่นใจที่สุดค่ะเออนะคะชื่นใจที่สุดแล้วอีฟอีฟใส่ชั้นหญิงหญิงบุพภาลาตีนอกจากคอร์สนะอะไรนะคอร์สประดับเสมาที่เป็นคอร์สอะไรนะยาวของ101ครูเก๋ไปสอบวันที่3มาเรียนได้นะและใครสนใจคอร์สเรียวครูเก๋โปรสุดคุ้มซื้อ1ได้3คอร์สบรรยายประกอบคอร์สปูพื้นฐานเนี่ยแล้วก็ภาษาอังกฤษทักแชทครูเลดี้เก๋ได้เลย This is the มีคำว่า the ต้องเป็นขั้นสูงเติมคำในช่องว่างค่ะต้องเป็นขั้นสูงพิมพ์ค่ะสูงสุดค่ะแสดงว่าจำได้ไหมคะ the most most the ss the ss แล้วก็ the most most นะคะใครสนใจนะคะคอร์สใบเสมาประดับเสมาคอร์สยาวก็ทักแชทนี่ได้เลยนะของอันนี้นะคะนี่เลยนะคะท็อตยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ใครสนใจคอร์สครูเก๋ก็ทักมาใน LINE แอดข้างล่างได้เลยค่ะครูเลดี้เก๋ๆ99คอร์สครูเก๋จะปูตั้งแต่แรกตั้งแต่ A and the มีเพลงคำศัพท์และมีข้อสอบจริงทุกสนามสอบแสดงว่า wide แปลว่ากว้างเป็นพยางค์สั้นต้องเป็น S the widest ตอบข้อ A จวดใครตอบถูกรัวหัวใจค่ะThis is the widest street in the town ก็แปลว่านี่นะเป็นถนนที่กว้างที่สุดในเมืองนี้ค่ะ wider เป็นขั้นกว่าต้องมีน้องแดนค่ะ most widely ไม่ได้เพราะหลัง verb to be ต้องตามด้วย adjective ถ้าเป็นลี่มันจะกลายเป็น adverb จำไว้ค่ะว่าตระกูลลี่นั้นเป็น adverb wide เป็นขั้นเท่ากันอันนี้ไม่ใช่ถูกค่ะจวดกับแม่เก๋บุพภาจวดโลก Your son is very smart อันนี้เป็นการวัดเรื่อง question อะไรนะ question question อะไรนะเก่งมากแม่ question tag question tagหลักการง่ายๆคือด้านหน้าถ้าเป็นบอกเล่าเขียนบวกนะคะบอกเล่าแบบนี้เป็นบวกถ้าด้านหลังเป็นปฏิเสธครูเก๋ขออนุญาตเขียนเป็นลบด้านหน้าบอกเล่าด้านหลังปฏิเสธด้านหน้าปฏิเสธด้านหลังบอกเล่าพูดตามก่อนด้านหน้าบอกเล่าด้านหลังปฏิเสธด้านหน้าปฏิเสธด้านหลังบอกเล่าดูค่ะสังเกตYour son is very smart. Your son smart. ครูเก๋ก็สมาร์ทเหมือนกันนะ smart heart. กินแล้วดียังไงขนสวยฉับไวขับถ่ายเป็นก้อนนะคะเป็นเมียพระบิดา Your son is very smart. แกลูกเขาแม่งโคตรฉลาดเลยอะป้าข้างบ้านแม่งชอบเปรียบเทียบกับเราจริงไม่จริงใครว่าจริงรัวหัวเราะมาว้าวมันเศร้านะแกเนาะใช่ไหมป้าข้างบ้านอะชอบเปรียบเทียบไม่ใช่ป้าข้างบ้านนะแม่เรานี่แหละแน่ลูกชายโคตรฉลาดเลยเป็นบอกเล่าแสดงว่าด้านหลังต้องเป็นปฏิเสธแสดงว่า is ปฏิเสธของ is คืออะไรตอบจวดเลยจ้ะปฏิเสธของ is คืออะไรตอบแบบจวดจ้าฟาดบึ้มจวดไปค่ะ คำตอบที่ออก isn't he ว้าวครูตอบ C ไม่ได้เด้อคำตอบที่ออกเป็นบอกเล่าด้านหลังปฏิเสธ is เป็นบอกเล่าตัด does บอกเล่าตัด is เป็น verb to be ก็ต้องใช้ verb to be ตอบ A จวดค่ะ
your son is very smart, isn't she? Isn't he sorry? แปลว่าเฮ้ยลูกชายของเขาฉลาดใช่ไหมอ่ะ doesn't ไม่ได้เพราะมันใช้ will to be is am are ก็ต้องใช้ is am are ใครเข้าใจฝากกด99เลยจ้าเก่งมากจวดค่ะคุณครูข้อนี้ปรับเซียนค่ะ I believe you are just 14 years old ฉันเชื่อว่าคุณอ่ะเพียงแค่อายุ14เองอ่ะเหมือนกูเก๋เลยอายุ14คือ14วิที่เหลืออยู่แม่ wow. ฉันคิดว่าคุณน่ะอายุ14เองไม่ใช่หรอตัวนี้ขออนุญาตไม่บอกตอบจวดค่ะคุณครูน้ำกระเด็นใส่หน้าแล้วนึงนะคะโอ้โหซิทคอมเวอร์แม่ซิทคอมเวอร์แม่ตอบอะไรคะคุณครูคะตอบมาเลยค่ะแสดงว่าเย่ดูคลิปพื้นฐาน20บทของแม่ดูจบทำข้อสอบได้เลยค่ะไปลงคอร์สแม่เก๋นะคะกราบขอบพระคุณมากบุพภานะคะคอร์สครูเก๋1290ตลอดชีพคุณครูตอนนี้อัดไปประมาณ150ชั่วโมงแล้วเรียนจนคุณครูบรรจุเป็นคศ4อ่ะคุณครูมาสเตอร์อ่ะตอบแม่ตอบข้อพิมพ์8ด้วยค่ะนะคะคุณครูขาพิมพ์8แล้วตอบจวดด้วยจ้าประโยคหลัก I believe ไม่ใช่ประโยคหลักประโยคหลักคือฉันเชื่อว่าคุณความหมายของเราต้องการจะสื่อว่าคุณอายุ14ใช่ไหมแสดงว่า are เป็นประโยคหลักเป็นบอกเล่าแสดงว่าด้านหลังต้นเป็นปฏิเสธก็เป็น aren't you ตอบดีจวดใครตอบถูกรัวหัวใจค่ะจวดค่ะแม่ไปค่ะใครตอบถูกกด99เลยแม่คุณครูชุดแบบคือชุดแบบยับมากแม่ใช่ค่ะไม่ได้รีดพอคิดว่าจะเห็นด้านบนไม่น่าเต้นเลยฮะไปต่อข้อที่9ค่ะHe used to play tennis ต้องดูก่อน used to แปลว่าเคยเป็นการบอกเรื่องราวในอะไรอดีตกด1อดีตกด2ค่ะเก่งมากเป็นเรื่องราวในอดีตแสดงว่าเป็น verb 2ถูกไหมคะถูกต้องเคยนะไม่ได้แปลว่ากุ้งนะอีนี่ไม่ใช่แปลว่ากะปิเด้อเขาเคย play tennis ใช่ไหมอ่ะ used to เป็นบอกเล่าแสดงว่าด้านหลังต้องเป็นเก่งมากค่ะปฏิเสธแสดงว่าตัดช้อยที่ไม่ใช่เลยเป็นปฏิเสธแต่ was เป็นบอกเล่าตัด1 did she เป็นบอกเล่าตัด2เหลือ A กับ C ตอบข้ออะไรคะเริ่มเลยค่ะพิมพ์9ตอบจวดค่ะเมื่อเราจะทำเป็นปฏิเสธเราตัวเนี้ยมันต้องเอา verb to do มาช่วยมันเลยต้องเปลี่ยนจาก do เป็น did ค่ะเพราะ did อะเป็นอดีตของ doแต่ you คืออนาคตของ I ขอโทษคำมุกแป๊กจ้ะเนี่ยก็เลยต้องเป็น did อะไร didn't he ตอบข้อ4จวดใครตอบถูกรัวหัวใจค่ะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆจ้า he used to play tennis didn't he เขาเคยเล่นเทนนิสใช่ไหมแก wasn't ไม่ได้ถ้า wasn't ด้านหน้าก็ต้องเป็นwas แต่ตัวนี้ used to แปลว่าเคยเป็น verb แท้ต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นเอา do มาช่วยนั่นเองค่ะ get เนาะใครเข้าใจฝากกด99จ้าจวดจวดมากแม่จบเรียบร้อยแล้ววันนี้9ข้อเป็นยังไงบ้างคะได้กี่ข้อฝากบอกครู Lady เก๋ๆนะคะใ
ใครที่อยากติวคอร์สยาวช่วงปีใหม่วันที่30ธันวาคมถึงวันที่3มกราคมครูเก๋จะไปวันที่3นะคะของยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ที่101จวดจ๊าดฟัดบึ้มนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์ได้ในเพจนี้เนาะสำหรับใครสนใจอยากเรียนคอร์สกับครูเก๋นะคะก็มีได้นะซื้อ1ได้ถึง3สามารถทัดแชทมาได้เลยคือใบประกอบวิชาชีพปูพื้นฐานใบประกอบแล้วก็ครูผู้ช่วยแล้วก็พอทุกสนามสอบนะคะ add cool lady เก๋ๆ99ได้เลยนะคะ line add นะคะและใครที่สนใจคอร์สยาวประดับเสมาที่เป็นคอร์สรับรองผลทักมาได้เลยมาเรียนกันสำหรับวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับว่าที่ครูผู้ช่วยแล้วก็ทุกสนามสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นใบประกอบกพ.อปท.ครูกทม.สปท.ปีหน้าที่ต้องลงจวดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะขอดูแลสุขภาพสำหรับวันนี้ครูเลดี้เก๋ๆและน้องสมตุ๋ยต้องขอลากันไปก่อนนะคะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ